กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวเมโลเกมคอลเลตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวในส่วนของการอัปเดตเข้าสู่ปีใหม่กับบัตเทิลพาสซีซั่นที่1ประจำเดือนมกราคมนี้ผมก็มาดูดีกว่าว่าภายในบัตเทิลพาสนี้ซีซั่นที่1เนี่ยเริ่มต้นมาต้นปีเลยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็มาดูกันเลยโดยสำหรับทีมภายในซีซั่นที่1นี้ผมช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะตรงกับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนพอดีเพราะฉะนั้นผมภายในซีซั่นนี้ก็จะเป็นทีมที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเทศกาลหลักๆเลยเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับตรุษจีนอย่างเช่นตำนานพวกสัตว์เทพต่างๆผมอย่างเช่นในไซอิ๋วหรือแม้กระทั่งการที่จะมีในส่วนของวัฒนธรรมจีนเยอะนิดนึงผมอย่างเช่นการเล่นนิ้วเป็นหลักนะและนอกจากในส่วนของอีเวนต์นี้ผมก็ยังมีในส่วนของโหมดแพทเทิร์นรอยัลที่จะมีการอัปเดตในส่วนของเควสและก็อีเวนต์อื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับในส่วนของตัวทีมเทศกาลด้วยใครที่เล่นในโหมด VR ตอนนี้แล้วก็น่าจะเห็นในส่วนของตัวแผนที่ใหม่เข้าแล้วนะก็สามารถที่จะเข้าไปลุยกันได้เลยว่าในเรื่องของราคาของแพทเทิร์นพาสแน่นอนผมว่าภายในแพทเทิร์นพาสซีซั่นนี้ผมราคาเริ่มต้นของตัวแพทเทิร์นพาสเนี่ยก็ยังคงมีเหมือนเดิมก็คือเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นที่งบน้อยผมยังอยู่ที่440 CP เติมไปปุ๊บถ้าเก็บเลเวลถึง50ปุ๊บก็ได้คืน440เท่ากับว่าเราเอา CP ไปเปิดในซีซั่นหน้าได้แบบต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของไอเทมที่เป็นลิมิเต็ดเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมก็จะเพิ่มอัปเดตนิดนึงเป็น960 CP ซึ่ง960 CP นี้เราจะได้ของแรเพิ่มขึ้นมาอีก5ชิ้นซึ่งไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกแล้วผมก็คือมันจะเป็นของพิเศษประจำบัตเทิลพาสในซีซั่นนั้นๆไม่มีรีเทิร์นแน่นอนนะชิ้นแรกเป็นตัวโดดล่มชิ้นที่2ผมเป็นสกินคอสโบชิ้นที่3เป็นอวตารเจดชิ้นที่4ผมกรอบรูปแล้วก็อันสุดท้ายผมอันที่5กับตัวคอลลิงการ์ดอันนี้เนี่ยคือของแร่5ชิ้นที่จะปลดล็อกสำหรับคนที่ปลดล็อกแบบพรีเมียม960 CP เท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลดอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะปลดแบบไหนผมก็งบน้อยแนะนำว่าด้านซ้ายแต่เกิดว่ามีเหลือ CP เหลือแนะนำว่าด้านขวาค่อนข้างคุ้มกว่าแล้วก็ได้ในส่วนของโบนัสต่างๆมากกว่าเดิมด้วยนะและก็แน่นอนนะผมว่าเป็นพี่ลิงพี่ลิงก็จะกดตัว960อยู่แล้วนะเพราะว่ามันได้เลเวลเพิ่มขึ้นมา12เลเวลประหยัดเวลาเล่นไปอีกและก็ที่สำคัญนะผมของรางวัลนี้ก็คือแบบได้มาทันทีแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาเก็บเลเวลเยอะได้ทันทีแล้วก็แบบอีซี่อีซี่เลยปลดวอกปุ๊บเพิ่มขึ้นมา13เลเวลในส่วนของรางวัลนะผมจะมีในส่วนของตัวละคร4ตัวเหมือนเดิมแล้วก็สกินปืนอีกประมาณ5สกินนะก็ตัวแรกเลยผมก็มาเป็นสไตล์ที่แบบซุนหงอคงหมอคงนิดนึงครับผมเป็นลิงๆนักฆ่าชิ้นถัดมาผมนี่สกินอีพิกประจำซีซั่นนี้ผมกับสกินของปืน LK 24ผมเซเน็กเป็นงูชิ้นถัดมาอันนี้ก็เป็นของแร่ถัดมาผมกับตัวคอลิงการ์ดลีเจนกรอบรูปว่าผมกูลักก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับกรอบรูปประจำปีที่เป็นสไตล์เทศกาลตรุษจีนอวตารโปรไฟล์มาผมเรื่อยๆชิวๆครับผมชิ้นถัดมาอันนี้สกินอีกชิ้นนึงครับผมเขาไม่ได้ประทัดกับตัว HS 2126ที่บอกเลยว่าแพทนี้ HS บัฟมาผมบัฟแล้วแม่งโคตรโกงเดือดมากก็เรียกว่าในส่วนของรายละเอียดการบัฟเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทำคลิปแยกไว้อีกทีนึงนะถัดมาอีกตัวละครตัวนึงครับผมที่เราจะได้ในบันพาร์ทผมกับตัวกระปุกหมูสีชมพูใครที่มีความเกี่ยวก็มันจะเป็นพวกกระปุกออมสินหมูผมแต่อันนี้เขามาประยุกต์ใช้นะกับตัวละครที่เป็นนักดำน้ำครับผมก็แบบน่ารักน่าชังดีก็เป็นตัวละครเทศกาลดีนะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นของพรีเมียม5ชิ้นที่พี่ลิงปลดจากการปลดล็อกแบบพรีเมียมผม960 CP นะและสำหรับฟังการอัปเดตบันพาร์ทผมกับ Ground Force ซึ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก 1,000 CP ผมก็จะปลด Ground Force ได้ก็จะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีก3ชิ้นหลักๆเลยผมก็จะมีตัวละครนะผมนาคาเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวเป็นตัวละครน่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในซีซั่นนี้เลยนะนี่ลายพังป่าผมบอกว่าสวยๆเท่ๆที่2ผมสกินของปืน QQ9 เป็นสกินที่เป็นเสือผมบอกว่าว้าวจังเกิลจังเกิลหน่อยแล้วก็ชิ้นที่3ผมอันนี้ก็เป็นกระเป๋าลายใหม่แล้วก็ยังมีส่วนของโบนัสพิเศษด้วยเพิ่ม EXP ผู้เล่น 10% EXP อาวุธ 10% แล้วก็ได้ในส่วนของราคากรณีเปิดกล่องลด 50% 10กล่อง3ครั้งต่อ1เดือนด้วยกันก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นแพ็คเสริมนะถ้าเกิดว่าใครมี CP เหลืออยากได้ตัวละครพิเศษเพิ่มก็บอกเลยว่าคุ้มกว่าเปิดในส่วนของพวกดอลแน่นอนผมบอกว่าบางทีไปเปิดกล่องเนี่ย 1,000 อาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะแต่อันนี้นี่คือ 1,000 เดียวเนี่ยได้ตัวละครแน่ๆเลยนะในส่วนของตัวละครนาคานะ
อัปเดตต่อมากับการเพิ่มในส่วนของเนื้อเรื่องคอมิกผมเริ่มต้นก็เรียกได้ว่าคราวนี้ก็เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยใครสนใจก็มานั่งอ่านกันได้นะและสำหรับในส่วนของ Battle Pass Wall ที่มีการอัปเดตเข้ามาผมก็มีการเพิ่มในส่วนของซีซั่น Winter Wall ซึ่ง Winter Wall ในซีซั่นนี้ผมก็ส่วนใหญ่ของเด็ดๆจะเป็นพวกตัวละครนะผมก็จะมีตัวละคร Park Skin Original มีตัวละครโกเลมมีตัวละคร Adler แล้วก็สกินปืนที่น่าสนใจผมเป็นปืน Peacekeeper MK2 นะอัปเดตในส่วนของเนื้อหาแรงค์รีใหม่ผมก็เข้าสู่แรงค์ซีซั่นที่1นับใหม่เหมือนกับในส่วนของตัวแบนพาร์ทด้วยเหมือนกันผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ลงแรงค์แรงค์ตันแล้วอย่าลืมครับผมตอนนี้แรงค์ดีแล้วให้เพื่อนๆน่ะสามารถไปลงได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มเก็บแต้มใหม่ตั้งแต่0เพื่อรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดประจำซีซั่นนี้ในส่วนของของรางวัลนะผมก็แน่นอนผมก็จะเป็นทีมที่อยู่ในช่วงของเทศกาลนะผมตุ๊ดจีนก็จะเป็นสไตล์จีนๆด้วยเหมือนกันบอกเลยว่าสวยมากเนี่ยสกินปืนนะผมเป็นในโหมด MP จะเป็นตัวราปาแล้วก็ในโหมดของ Battle Royale เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครผมแล้วก็ของเสริม Calling Card อื่นๆก็เรียกว่าพลาดแล้วพลาดเลยเหมือนเดิมไม่มีรีเทิร์นนะก็ควรจะเก็บให้ครบนะสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายสะสมทั้งหลายถัดมากับการอัปเดตในส่วนของอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ล็อกเลือกในส่วนของรับของรางวัลตอนช่วงต้นเกมก่อนซีซั่นเปิดเนี่ยก็สามารถเข้ามาปลดลับในส่วนของไอเทมเสริมที่ให้แบบฟรีๆกันได้เลยนะก็จะมีในส่วนตัวทองให้ฟรีถึง100ใบด้วยกันก็อย่าลืมเข้ามากดลับกันด้วยนะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมในกิจกรรมตัวทองของผมในหมวดของ MP Rank ก็จะมีในส่วนของภารกิจให้เราทำการทำชาเลนจ์นะผมอย่างเช่นเก็บแรงถึงระดับที่กำหนดเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครที่เก็บถึงกำหนดครบปุ๊บก็จะได้ของรางวัลปลดตามนั้นเลยผมอย่างเช่นในส่วนของระดับเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่100 Elite ไทย200คูปองโปรอีก200แล้วก็ระดับ Master อีก300คูปองรวมๆก็ผมอยู่ที่ประมาณ700กว่าคูปองด้วยกันแบบฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ควรพลาด700คูปองนี่ก็คือ700 CP เลยนะถัดมากับอัปเดตภารกิจประจำซีซั่นนี้ผมอีเวนต์แรกที่เป็นซีซั่นเควสแรกครับผมก็มาแล้วปลดล็อกในส่วนของตัวคล้องแต่งใหม่ของปืน DLQ33 กับซองแมกซีนโอเมก้า1ก็สามารถเริ่มทำกันได้แล้วเหมือนเดิมในส่วนของการทดสอบแมกซีนใหม่พี่ลิงก็จะทำคลิปในคลิปที่ถัดไปนะและก็กิจกรรมล็อกอินรายเดือนถ้าเพื่อนๆคนไหนผมล็อกอินครบจนกระทั่งถึง31วันแบบต่อเนื่องก็จะได้ตัวละครมิโอทอไปแบบฟรีๆเลยเพียงแค่ล็อกอินทุกวันเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่กำลังจะเปิดแล้วผมกับในส่วนของตัวระบบทัวร์นาเมนต์ซีซั่นใหม่อันนี้ก็น่าจะเปิดภายในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แหละตามในส่วนของเวลามาตรฐานสากลนะถัดมากับการอัปเดตในส่วนของตัวร้านค้าแคนนะผมคราวนี้ในร้านค้าแคนก็มีการปรับแล้วก็รีเซ็ตใหม่แล้วผมเพิ่มของแต่งใหม่ๆเข้ามาให้เราทำการซื้อได้แล้วนะแล้วก็เข้ามาวันนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในส่วนของ Battle Pass ซีซั่นที่1สำหรับเพื่อนๆผมที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคำว่าต่างๆที่อยู่ภายใน Battle Pass ซีซั่นนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้ว